สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมได้นำบทความของคุณฮิลส์แมคลาวนะครับมาพูดคุยกันนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือช่างหัวคุณซีครับนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็ได้ซื้อมานานพอสมควรแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้อ่านนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องไอเดียนะครับว่าอย่าฟังเสียงของคนอื่นนะครับแล้ววันนี้ผมได้นําประเด็นสําคัญญนะครับมาพูดคุยกันซึ่งผมอ่านแล้วผมรู้สึกชอบมากๆนะครับ เขาบอกว่าอย่าฟังความเห็นของคนอื่นนะครับยิ่งไอเดียของคุณเนี่ยแปลกใหม่เท่าไหร่นะครับโอกาสที่คนอื่นเนี่ยจะให้คําแนะนําที่ดีกับคุณเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะครับคุณฮิลส์แมกแลวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มเขียนกระตูนล,ลงบนด้านหลังของนามบัตรครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยใครๆก็คิดว่าเขาเนี่ยบ้าไปแล้วครับทำไมเขาไม่ทําอะไรที่ตลาดเข้าใจง่ายแล้วก็ต้องการมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นพวก สมัยก่อนนะเขาฮิตพวกการ์ดน่ารักน่ารักอะไรทํานองนั้นนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณมีไอเดียใหม่เนี่ยนะครับคุณไม่รู้หรอกนะครับว่าไอเดียของคุณเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับซึ่งคนอื่นๆรอบตัวคุณเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างมากเนี่ยก็มีแค่คุณเองเท่านั้นนะครับที่รู้สึกได้ว่ามันดีแน่แต่การเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คนมองโลกในแง่ดีเขาว่ากันหรอกนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับมักกลัวความรู้สึกของตัวเองครับ เพราะสิ่งที่เรารู้สึกนะครับกับสิ่งที่คนอื่นๆบอกเนี่ยเรามักจะเป็นคนละเรื่องกันเสมอนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับการถามความเห็นของเพื่อนสนิทเนี่ยก็ช่วยไม่ได้มากหรอกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ได้จงใจจะช่วยคุณเท่าไหร่นะครับแต่พวกเขาเนี่ยนะครับรู้จักโลกของคุณเพียงแค่หนึ่งในล้านของทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าและไม่ว่าคุณจะอธิบายให้พวกเขาเนี่ยฟังอย่างไรก็ตามนะครับและอีกอย่างนะครับไอเดียใหญ่ๆเนี่ยมักทําให้คุณเปลี่ยนไปครับซึ่งเพื่อนๆของคุณเนี่ยอาจจะรักคุณครับ แต่พวกเขาเนี่ยนะครับไม่อยากเห็นคุณเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับถ้าคุณเปลี่ยนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับคุณเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับอาจจะอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรักคุณอย่างที่คุณเป็นนะครับไม่ใช่คุณคนใหม่ที่ไม่เหมือนเก่านะครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาจึงไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงและอาจต่อต้านทุกอย่างนะครับที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับและคุณเอเนี่ยก็จะทาแบบนี้เช่นกันนะคะ และเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะครับยิ่งร้ายไปใหญ่เลยพวกเขาเนี่ยชินกับการปฏิบัติต่อคุณด้วยวิธีแบบเดิมๆนะครับเหมือนที่ผ่านมาเพราะพวกเขาเนี่ยนะครับเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพวกเขาเนี่ยมันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับและพวกเขานะครับก็รู้ดีด้วยนะครับว่าควรจะวางตัวกับคุณอย่างไรครับเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการมาซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยอยากให้ตัวเองเนี่ยเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับถ้าคุณเจริญก้าวหน้าด้วยเนี่ยพวกเขาอาจจะดีใจยิ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าการ มันไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับพวกเขามากนักหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอเดียของคุณเนี่ยดีเลิศจนทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยดีจนคุณต้องการพวกเขาน้อยลงหรือว่ายิ่งหนักไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันดีจนตลาดต้องการพวกเขาน้อยลงแล้วก็พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องพยายามต่อต้านไอเดียของคุณทุกฝิถีทางแน่ๆนะครับแต่นี่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อีกนั่นแหละฮะและไอเดียที่ดีนะครับจะเปลี่ยนแปลงสมดุลบางอย่างระหว่างความสัมพันธ์ของคนเราครับ ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยไอเดียที่ดีนะครับจึงมักถูกต่อต้านเสมอนะครับและไอเดียที่ดีเนี่ยมาพร้อมกับภาระที่หนักหน่วงนะครับจะมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับที่ลงมือสารความฝันให้กลายเป็นรูปธรรมได้และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับที่ทำสำเร็จจริงๆได้นะฮะเขาบอกว่าไอเดียที่ดีเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์บางอย่างนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของคนเราครับในช่วงเริ่มแรกเนี่ยไอเดียที่ดีเนี่ยจึงมักถูกต่อต้านเสมอและต่อมานะครับเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นไอเดียใหญ่โตก็ได้นะครับ ขอแค่เป็นไอเดียของคุณก็พอนะครับซึ่งพลังที่คุณทุ่มเทไปกับงานของคุณเนี่ยนะครับมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มากยิ่งกว่าเนื้องานจริงๆซะอีกนะครับและเราทุกคนเนี่ยต่างก็เคยประทับใจในตัวคนที่เราไม่เคยพบเจอมานะครับแล้วหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆเพราะว่าเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตมีผลิตภัณฑ์ยอดฮิตมีหนังสือยอดนิยมมีหนังสือติดอันดับขายดีที่สุดนะครับหรืออะไรก็ตามแต่นะครับและเราเนี่ยก็เคยทุ่มเทเวลาไปมากมายนะครับ เคยไล่ลากตามคนเหล่านั้นให้ทันพยายามเปิดบริษัทของตัวเองสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองทำหนังของตัวเองเขียนหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งคุณฮิลส์แม็กลาวนะครับเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ต่างจากทุกคนนะครับเขาเนี่ยนะครับเคยพยายามทำอะไรมาแล้วหลายอย่างในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับเขาเนี่ยพยายามสุดชีวิตนะครับที่จะเปลี่ยนอาชีพแสนธรรมดาของเขาเองเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งพิเศษนะครับบางก็พยายามทำธุรก,กิจบางก็ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลป,ปะหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับ ต่อมานะครับแล้วแล้วในคืนวันหนึ่งเนี่ยหลังจากล้มเหลวมาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยครับเขาเนี่ยก็ยอมแพ้ครับเขาเนี่ยไปนั่งโจมอยู่ในบารู้สึกท้อแท้กับงานและก็ชีวิตที่เป็นอยู่นะครับแล้วจู่ๆเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มลงมือวาดรูปลงบนหลังนามบัตรโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการเหตุผลอะไรหรอกนะครับเขาเนี่ยวาดรูปหลังนามบัตรก็เพราะว่ามีนามบัตรวางอยู่ตรงนั้นครับและเพราะว่ามันทําให้เขาเนี่ยรู้สึกสนุกที่ได้ทําอะไรไร้สาระบ้างเท่านั้นเองครับ จริงๆมันก็ใช่อยู่นะครับมันเป็นเรื่องงี้เง่ามันไม่สามารถเป็นธุรกิจได้และก็ใช่อีกครับมันไม่สามารถไปไกลได้มากกว่านี้แน่ๆนะครับและมันก็เป็นเรื่องที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ด้วยนะครับแต่เมื่อมันนั่งย้อนคิดดูแล้วเนี่ยนะครับพวกความเปล่าประโยชน์นี่แหละจะทําให้มันกลายเป็นสิ่งพิเศษครับเพราะว่ามันตรงข้ามกันกับแผนการใหญ่นะครับทุกอย่างที่คุณฮิลส์แม็กลาวนะครับแลวคนรอบตัวเนี่ยเคยคิดเคยฝันจะทำเนี่ยเขาเนี่ยนะครับรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกที่จะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเหมือนที่ผ่านๆมานะครับ เขารู้สึกสบายใจเหลือเกินครับที่ได้ทําอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องคิดถึงแง่มุมทางธุรกิจเหมือนที่ผ่านมาเขาสบายใจเหลือเกินครับที่ได้สร้างสรรค์อะไรบางอย่างโดยไม่ต้องพยายามทําให้ใครประทับใจเหมือนที่ผ่านมาและเขาเนี่ยก็สบายใจเหลือเกินครับที่ได้หยุดพักจากความทะเยอทะยานอย่างที่ผ่านมาซะบ้างนะครับเขารู้สึกสบายใจเหลือเกินครับที่ได้ทําอะไรบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างที่ผ่านมาและเขาสบายใจเหลือเกินครับที่ได้มีอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาสบายใจเหลือเกินครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจสิทธิ์ขาดในงานนี้รู้สึกเป็นอิสระอย่างเต็มที่ได้สร้างอะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยเงินทุนของใครและไม่ต้องรอให้ใครอัุมัติเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อคุณนะครับมาถึงจุดนี้เท่านั้นนะครับโลกภายนอกเนี่ยจึงจะเริ่มหันมาสนใจงานของคุณครับและพลังที่คุณทุ่มเทให้กับงานของคุณเนี่ย มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มากยิ่งกว่าเนื้องานจริงๆซะอีกนะครับและอำนาจที่คุณมีเหนืองานของคุณเนี่ยจะผลักดันให้คนอื่นเนี่ยพยายามสร้างงานของตัวเองครับรวมทั้งตามหาอิสรภาพและความเป็นไปได้ในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับซึ่งการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนี่แหละครับที่จะทําให้งานของคุณเนี่ยมีพลังยิ่งใหญ่ไปกว่าจุดประสงค์เริ่มแรกของมันครับและไอเดียของคุณไม่จําเป็นต้องใหญ่โตมากเลย และไอเดียของคุณเนี่ยครับไม่จําเป็นต้องใหญ่โตมากมายอะไรครับขอแค่ให้เป็นไอเดียของคุณได้แท้ก็พอแล้วครับยิ่งไอเดียนั้นเนี่ยเป็นไอเดียที่แปลกใหม่มากเท่าไหร่นะครับคุณเนี่ยก็จะยิ่งม,มีอสิสระในการสร้างสิ่งต่างๆที่น่าตืน่นเต้นมากเท่านั้นครับและยิ่งม,มันน่าตืน่นเต้นนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็จะยิ่งสนใจครับและยิ่งมีคนสนใจมากเท่าไหร่เนี่ยไอเดียเล็กๆของคุณเนี่ยก็จะยิ่งม,มีโอกาสเติบโตมากเท่านั้นนะครับและนี่ครับก็คือบทเรียนที่ได้รับจากการวาดการ์ตูนของคุณฮิวส์แมคลาวนะครับ ก็นี่ก็เป็นบทความที่ผมชอบมากๆนะครับจากคุณฮิลส์แมคลาวนะครับแล้วก็จากหนังสือช่างหัวคุณสิครับนะครับผมแนะนําให้ทุกท่านนะครับซื้อมาอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับซึ่งบางทีไอเดียที่ดีๆเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เริ่มจากอะไรใหญ่โตก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดอรริชแมนเนี่ยขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ